นายสมคิดเชื้อคงครับรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองพูดถึงปฏิพัฒน์ไหนปฏิพัฒน์สันติพาดารองประธานสภาสัตวแพทย์นะรองประธานสภาที่ท่านบอกว่าท่านชอบไต่เส้นครับไต่เส้นเชียร์เบียร์โดนปรับไป 50,000 นะบอกว่าเนี่ยรองประธานสภาจะเดินทางมาทำเนียบรัฐบาลในช่วงบ่ายเรื่องของร่างกฎหมายที่เกี่ยวกับการเงินที่ถูกดองเพราะว่านายเศรษฐาทวีสินเนี่ยนะนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังด้วยไม่ยอมลงนามรับรองนายสมคิดเชื้อคงเนี่ยก็บอกว่าในฐานะที่ตนดูแลงานของสภาและเรื่องนี้เนี่ยไม่เข้าใจว่าทำไมนิติบัญญัติจะมาลุกไล่ฝ่ายบริหารแบบนี้ข้อหาว่ามาสภามาทำเนียบเนี่ยมาลุกไล่นายกบอกเนี่ยที่ผ่านมาไม่เคยมีใครทำแบบนี้ยืนยันว่านายกไม่เคยดองกฎหมายกฎหมายไม่ใช่หน่อไม้กฎหมายไม่ใช่หน่อไม้ฟังกฎหมายไม่ใช่หน่อไม้ฟังเสียงนะฮะความจริงท่านประธานสภาไม่ต้องบุกทำเนียบหรอกเพราะเรื่องที่ท่านถามมาเนี่ยทางสำนักเลขาได้ส่งไป2ครั้งว่าขั้นตอนการทำงานขั้นตอนเรื่องพรบการเงินทั้งหมดที่อยู่ทำเนียบเนี่ยมันมีอะไรบ้างท่านเลือกที่จะไม่อ่านจริงๆอ่านก็เข้าใจมันไม่มีอะไรซับซ้อนเลย2กฎหมายอะไรก็แล้วแต่ที่ท่านนายกยังไม่ลงนามก็ยังค้างอยู่คำว่ากฎหมายการเงินเนี่ยมันก็ต้องรอฟังความเห็นทุกกระทรวงทบวงกรมที่เกี่ยวข้องก็ต้องใช้เวลาพอสมควรอย่าลืมว่าพรรคการเมืองทุกพรรคเวลาเสนอกฎหมายมันจะสะดวกเพราะส.ส. 20คนเสนอก็จบแต่พอเป็นรัฐบาลแล้วเป็นคนออกกฎหมายมันต้องฟังความเห็นทั้งกฤษฎีกาทั้งอะไรกฎหมาย31ฉบับไม่ได้ดองหรอกครับมันก็ต้องอยู่ตามระบบมันดองไม่ได้หรอกไม่ใช่หน่อไม้มันจะไปดองตรงนี้ถือว่ามันผิดธรรมเนียมปฏิบัติที่เคยปฏิบัติกันมาไหมคะในเรื่องมารยาทการเงินคุณปฏิพัฒน์ต้องไปคิดเอาเองว่าฝ่ายนิติบัญญัติมาลุกล้ำหรือเปล่าถ้าแบบนี้กระทรวงทบวงกรมทำงานช้าคุณก็ไปบกถ้าสมมุติท่านนายกดำเนินการไม่ถูกต้องหรือฝ่ายบริหารไม่ถูกต้องอย่างไรเนี่ยมันมีช่องทางอภิปรายไม่ไว้วางใจอยู่แล้วเรื่องนี้มันปฏิบัติกันมามันไม่มีหรอกครับฝ่ายนิติบัญญัติจะประเภทว่ามาบุกว่านู่นนั่นทำนี่อย่างนั้นกระทรวงทบวงกรมอื่นก็ทำงานล่าช้าก็ไปบุกตรงนี้ต้องคุยกับท่านประธานวันนอไหมคะเพราะว่าในบทบาทที่คุณปฏิพัฒน์ทำเนี่ยว่าทำในนามผมประเลื่อนในฐานะรองประธานเขาพูดตำแหน่งรองประธานสภาเพราะฉะนั้นคงไม่ต้องปรึกษาเพราะเรื่องนี้เป็นวิธีการของแต่ละคนต้องทำให้ดีว่าต้องคิดให้ดีว่ามันใช่ไหมถ้าคิดว่าใช่ก็ทำต่อถ้าคิดว่าไม่ใช่ก็ถอยเราพร้อมคืออย่างนี้เราพร้อมชี้แจงแล้วเราชี้แจงไป2ครั้งแล้วตรงนี้เราก็จะไม่สอบถามในทางท่านประธานนอนอ๋อไม่สอบถามเพราะเป็นเรื่องตัวบุคคลผมเชื่อว่าสภาไม่น่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องอะไรเพราะว่าเป็นความคิดของผมเชื่อว่าท่านปฏิพัฒน์คิดเองสรุปเองแล้วก็ถูกเองผิดเองอยู่ทั้งนั้นเพราะนั้นวันนี้อยากจะบอกไปยังฝ่ายนิติบัญญัติว่าถ้าฝ่ายบริหารทำอะไรไม่ดีท่านมีช่องทางอยู่แล้วช่องทางคืออภิปรายไม่ไว้วางใจคือมาแบบนี้มันเหมือนว่ามาทำข่าวแล้วก็อธิบายแล้วก็จบกันไปอย่างนี้ซึ่งเราตอบได้ทุกคำถามหมดครับไม่ต้องห่วงว่ากฎหมายมันเป็นอย่างไรว่ากฎหมายการเงินเนี่ยอะไรเห็นด้วยไม่เห็นด้วยเนี่ยมันหน่วยงานเป็นคนรับรองท่านนายกก็รวบรวมเฉยๆรวบรวมว่าอาจจะไม่รับรองก็ตามหน่วยงานที่เสนอเนี่ยเพราะมันเป็นกฎหมายการเงินเขามหาลัยฮะเขาจะเข้ามหาลัยปฏิพัฒน์เข้ามาทำเนียบเนี่ยเขามาหายอดไลค์มาหายอดไลค์สร้างกระแสโซเชียลยอดไลค์ไงอ๋อเหรอฮะพูดง่ายๆหาแสงก็คือมาทำให้ดูว่ามีความเคลื่อนไหวมีความเคลื่อนไหวต่อสู้ตีกินทั้งตัวเองไม่ได้ทำอะไรที่ไม่ได้ทำอะไรถูกไหมครับก็ในสมคิดเชื้อคงถึงได้โต้กลับไงว่าอี 3,000 บาทอะได้ยังแต่เขาบอกว่าไม่ได้เพราะเขาไม่ได้เป็นรัฐบาลไงใช่แต่มันคำนวณในตัวเลขเขาพูดตอนแรกแล้วว่ามันไม่ได้เพราะเงินไม่มีจะได้ก็คือปี71ใครพูดสมัยท่านพิธาคุณชายพัตตะแบงอ่ะตอนนั้นเขารอเป็นนายกอยู่อ่ะจำได้ไหมที่ก็ต้องไปสภาองค์สภาอุดขึ้นกี่บาทแล้วขึ้นไม่ได้อ่ะคือมันใครพูดก็ได้จะให้แสนก็ได้ตอนทำเป็นนโยบายหาเสียงบอกว่ากกต.ไงไอ้พรรคที่เคร่งครัดทำอะไรเนี่ยทำกันบ้านมาหมด
มันก็มันก็ไม่เวอร์วังไงนั้นนายสมคิดเชื้อคงซึ่งเมื่อกี้เป็นรองเลขาธิการนายกใครไปยื่นหนังสือต้องเจอคนนี้เพราะนายกไม่อยู่บินตลอดเลขาก็ไม่มารับเองรองเลขามารับแทนบอกเนี่ยก็เลยย้อนกลับว่านโยบายพรรคก้าวไกลเดือนละ 3,000 บาททำได้ยังครับแต่เขาเถียงว่าไม่ได้เป็นรัฐบาลแต่มันคำนวณตัวเลขแล้วมันทำไม่ได้เพราะเงินไม่มีคุณต้องเก็บภาษีมากกว่านี้นะฮะต้องขึ้นภาษี 20% ขึ้นประกาศปั๊บรัฐบาลก็ล้มอ่ะเอาไปละโอเคอีกคนหนึ่งนะครับอาจารย์กบที่ออกมาพูดเรื่องของรองปฏิพัฒน์เนี่ยก็คือนายครูมานิชสังพุ่มนะครับซึ่งเป็นรองประธานวิปรัฐบาลก็พูดในกรณีนี้บอกว่าการจะเดินทางมาทำเนียบรัฐบาลเพื่อเร่งรัดกฎหมายการเงินนะครับของรองประธานปฏิพัฒน์เนี่ยนะครับเพราะว่านายเศรษฐาทวีสินนายกและรัฐมนตรีคลังไม่ยอมลงนามรับรองนายครูมานิชบอกว่าไม่ใช่หน้าที่ของนายปฏิพัฒน์เล่นเกินบทบาททำตัวเป็นประธานที่อยู่กับฝ่ายค้านหากอยู่ข้างล่างไม่เป็นปัญหาแต่อยู่บนบัลลังก์อย่าให้คนมองว่าเป็นประธานที่เลือกข้างต้องแสดงความเป็นกลางไว้ตนไม่เคยเห็นประวัติศาสตร์ที่รองประธานสภามาแถลงข่าวรัฐบาลอย่างนั้นอย่างนี้เรื่องของกฎหมายที่ค้างสภานั้นพรรคเก้าไกลมีเวลาเลยทำมีเวลานะครับทำกฎหมายเข้าสภาได้มากกว่าปกติแต่ส่วนของรัฐบาลนั้นต้องรอบคอบการทำกฎหมายต้องให้กฤษฎีกาดูก่อนโดยเฉพาะกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเงินยิ่งต้องรอบคอบครับในครูมานิชก็พูดถึงเรื่องอื่นๆนะฮะเรื่องนโยบายเรื่องต่างๆไปก็ขออนุญาตที่จะข้ามไปแล้วกันประเด็นสำคัญก็คือครูมานิชเนี่ยก็สับกลับไปที่รองประธานว่าเป็นสิ่งที่ไม่เคยมีใครทำมาก่อนไม่เคยมีเขาไม่ทำกันแบบเนี้ยนะฮะแต่ว่าไอ้นี่ผมมองอย่างนี้อาจารย์ผมมองว่าทั้งสมคิดเชื้อคงแล้วก็ครูมานิชสั่งพูดออกมาโต้เนี่ยมันดูเหมือนแบบเอาคนเก่ามาโต้คนใหม่ป่ะใช่รู้สึกไหมวิธีการมันถ้ากับแบบวิธีการมันคือการเจอกันว่าโต้ไปโต้มาทำถูกทำผิดนู่นนี่ทั้งหลายเหตุผลก็ไม่ได้มีอะไรนะอะไรนะกฎหมายไม่ใช่หน่อไม้จะมาดองอะไรยังไงฟังดูแล้วมันก็ลูกไอ้วาทกรรมแบบเนี้ยแต่อย่างน้อยเนี่ยนายปฏิพัฒน์ก็ได้แสงว่าเฮ้ยดูในพรรคเนี้ยเขาเรียกร้องกับประชาชนแต่ว่าถ้าเหตุผลว่าไม่มีใครทำเนี่ยคงไม่ใช่หรอกเพราะบางอย่างเนี่ยมันไม่มีใครทำมันก็ต้องทำปฏิพัฒน์ย้ายพักไปเป็นธรรมแล้วนะเออแล้วต้องลงภาพจำไปพักไหนแล้วเนี่ยเป็นธรรมเขาไปอยู่พักไหนละเป็นธรรมซึ่งเขาเนี่ยเป็นน่าจะเป็น1หรือ2คนที่เป็นสมาชิกเป็นธรรมไงพักใหม่เป็นธรรมคือฟังดูแล้วไม่ใช่ไงเพราะเขาไม่เป็นธรรมไงนะฮะเพราะว่าเขาต้องถูกขับออกหรือลาออกเพราะไม่งั้นเป็นรองประธานสภาพร้อมกับหัวหน้าพักฝ่ายค้านไม่ได้ผู้นำฝ่ายค้านผู้นำฝ่ายค้านไม่ได้ใช่เรียกบาลีก็เลยใช้วิธีการว่าให้พักขับออกเขาก็จะได้ไปหาพักใหม่ตอนนั้นขับก็ผมลืมแล้วขับออกขับออกว่าเพราะอะไรจะเรียกทำอะไรแค่บอกว่าเพื่อความเห็นไม่ตรงกันอ๋อนึกว่าเป็นเชียร์เบียร์อยู่อะไรอย่างเงี้ยเป็นต่างประเทศไปเชียร์เบียร์ก็ต้องโขกหัวลาออกแล้วแต่เรื่องที่รองประธานสภาต้องไปติดตามกฎหมายเนี่ยเขาไม่เคยทำมันไม่มีใครทำเพราะไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องเก่าเรื่องใหม่นะมันเป็นคนละบทบาทหน้าที่กันมันมีหน้าที่ของประธานคนละสายงานประธานวิฝ่ายค้านประธานวิฝ่ายรัฐบาลเขาเป็นคนไปตามถูกไหมครับครับที่จะเอาเรื่องเข้าสภาไม่ใช่ตัวรองประธานซึ่งทำหน้าที่แทนประธานในบางกรณีเท่านั้นเองที่ต้องทำหน้าที่ตามที่ประธานมอบหมายด้วยนะใช่ประธานมอบหมายถ้าประธานไม่มอบหมายประธานไม่มอบหมายอยากเผือกไปทำใช่ไหมเพราะระบบเนี่ยมันมีการอนุมัติเป็นขั้นเป็นตอนนะฮะ